แม่ครับหนูผมอ่ะโทรศัพท์ผมอ่ะไม่ได้เอาออกมาจากเรือค่ะมันจมอยู่ในน้ำแต่ตอนนี้เรือมันเอียงหนูอ่ะอยู่บนเรือแต่หนูอ่ะใช้โทรศัพท์เพื่อนหนูอ่ะไม่ได้ชูชีพค่ะแม่ผมหนูไม่ได้ชูชีพแต่หนูได้ห่วงยางหนูก็มีข้อคำถามด้วยค่ะว่าเรือลบหลวงนะเราเชื่อมั่นค่ะครับเชื่อมั่นในกองทัพครับเชื่อมั่นว่าระบบการช่วยเหลือการดูแลครับทหารครับซึ่งเป็นกำลังพลเนาะครับว่ากองทัพเรือครับชูชีพไม่ครบครับผู้ปกครองฟังแล้วหัวใจก็สลายไปแล้วส่วนนึงนะท่านเนาะครับก็เลยชูชีพไม่พอไม่เพียงพอครับอาหารการกินไม่เพียงพอมันยังก็ยังอดได้กินน้ำได้นะท่านเนาะครับความปลอดภัยในชูชีพกลางทะเลชูชีพไม่พอจะให้ผู้ปกครองมีความหวังได้สักเท่าไหร่ครับก็ขอบคุณคุณแม่มากเลยนะครับจริงจริงยืนยันได้เดี๋ยวคำถามนี้ผมขออนุญาตไม่ตอบเนื่องจากว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากตอบนะครับประเด็นเนี้ยผมตอบไปเมื่อตอน5 ทุ่มแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผู้บัญชาการเรือเนี่ยจะเป็นคนแถลงข่าวตรงจุดนี้ผมยืนยันได้ว่าสิ่งที่แม่พูดเนี่ยก็เป็นความจริงแต่ว่าผมยืนยันว่าในกระบวนการช่วยเหลือเนี่ยผมมั่นใจว่าแล้วก็ยืนยันได้ว่าครบถ้วนในการที่จะดูแลความปลอดภัยทั้งหมดนะครับเดี๋ยวไปรอฟังตอนอีกทีนึงหรือไม่ก็ไปฟังที่ผมพูดตอน 4-5 ทุ่มเนื่องจากผมไม่ได้ไปแก้ตัวแทนใครทั้งสิ้นผมบอกแล้วว่าข้อเท็จจริงคือข้อเท็จจริงความจริงคือความจริงทั้งหมดนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงพวงชูชีพกับเสื้อชีพเดี๋ยวไปฟังตอนบ่ายนะครับผมไม่อยากตอบคุณน้าไม่ได้เข้าใจผมเข้าใจผมเพียงว่ามองถึงว่าในอนาคตหรือว่าในเรือหลายๆลำค่ะถ้าบอกว่ากองทัพบอกว่าอันนี้เราไม่ได้สร้างหรือว่าอะไรเราฟังจากปากลูกของเราหลานของเราครับถ้าเขาบอกว่าชูชีพไม่พอแล้วอันอื่นมันจะพอไหมท่านครับอันอื่นมันจะทำงานได้ไหมคะกองทัพเรือครับหนูไม่ได้ว่าหนูไม่ได้โทษเลยหนูเชื่อมั่นกองทัพมาตลอดหนูยกย่องชมเชยลูกหนูเข้าไปหลานหนูเข้าไปเรามีความภาคภูมิใจนะคะภาคภูมิใจจนเดี๋ยวนี้ครับจริงๆผมอยากจะตอบคุณแม่มากเลยแต่เนื่องจากว่าผมบอกพี่อาหารท่านจะเป็นผู้ชี้แจงเดี๋ยวถ้าท่านชี้แจงเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวคุณแม่นอกรอบกับผมที่ผมพูดตรงนี้ผมไม่เคยเข้าข้างใครหนูความเป็นจริงความจริงแล้วสิ่งที่กองทัพเรือไม่ดีนะสิ่งที่คุณแม่สะท้อนเนี่ยมีหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นทุกอย่างเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นกรณีศึกษาในการที่จะแก้ไขหรืออะไรก็ว่าไปในการหรือจะพัฒนาต่อไปนะครับหนูก็ขออนุญาตเล่าเฉยๆค่ะหนูก็เคยเห็นขอบคุณมากครับขอบคุณมากเคยเห็นเคยมองเวลาอยู่ในเรือตรงนู้นเขาก็ยื่นนั้นให้กันยื่นห่วงยางให้กันยื่นเรือแพให้กันครับแต่นี้กองทัพเรือลมกองเรือรบหลวงสุโขทัยชูชีพไม่พอครับมันเดี๋ยวมันยังมันโอเคครับอันนี้หนูจะได้ไม่เสียเวลามากนะครับหนูเล่าเดี๋ยวถ้าหนูไม่ได้อยากได้อะไรเดี๋ยวผู้บัญชาการฐานเรือจะชี้แจงทั้งหมดนะครับแล้วก็จะเป็นข้อเท็จจริงนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าไม่มีปิดจริงๆเมื่อวานเนี่ยท่านพูดไปหลายประโยคแล้วครับในเรื่องของเสื้อชูชีพว่าที่บางคนไม่ได้ใส่นะครับก็เดี๋ยวขอไปตรงช่วงบ่ายแล้วกันนะครับครับครับสื่อมวลชนมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับนะครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง 8